ในซีรีส์เรื่อง Band of Brothers นะครับตอนที่4อันเป็นฉากการรบในยุทธการ Market Garden ปฏิบัติการยุทธส่งลงทางอากาศครั้งใหญ่ของฝ่ายพันธมิตรนะครับหลังจากวันดีๆผ่านพ้นมาและในตอนนี้นะครับเราได้เห็นพลร่มของกองร้อยอีซี่และกองร้อยรถถังของอังกฤษโดนทหารเยอรมันล่อเข้ามาในเมืองนะครับและถูกเข้าตีโต้ตอบจนต้องถอยร่นออกไปมันเป็นการรบที่เมืองนูแนนประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี1944ท่านผู้ชมหลายท่านนะครับเข้าใจว่าทหารเยอรมันที่จัดการกับกองร้อยอีซี่จนต้องล่าถอยในครั้งนี้คือพวก SS แน่นอนแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเขาไม่ใช่หน่วย SS นะครับพวกเขาเป็นเพียงแค่ทหารหน่วยหนึ่งในสังกัดของกองทัพบกเยอรมันและชื่อของทหารหน่วยนี้ในการรบครั้งนั้นก็คือกองพลน้อยยานเกราะที่107แต่เดิมนั้นกองพลน้อยยานเกราะที่107นะครับคือกองพลฐานราบที่25ซึ่งมีพลตรีคริสเตียนฮันเซนเป็นผู้บัญชาการกองพลพวกเขาเป็นกองพลฐานราบในสังกัดของกองทัพบกเยอรมันโดยกำลังพลนะครับเป็นชายหนุ่มที่เกณฑ์มาจากแคว้นสวาเบียและบาวาเรียกองพลทหารราบที่25นะครับเป็นกองพลทหารราบมาตรฐานเยอรมันที่ได้รับการจัดกำลังแบบเต็มอัตรานะครับและเป็นกองพลพร้อมรบอันดับต้นๆของเยอรมันพวกเขาถูกฝึกอย่างหนักตั้งแต่ระดับประทวนนะครับจนถึงระดับสัญญาบัตรตามแบบฉบับการฝึกทหารของเยอรมันที่เน้นในทหารทุกนายนั้นสามารถนำหน่วยออกรบต่อไปได้โดยจ่าหรือนายสิบนะครับสามารถนำหมวดออกรบแทนผู้กองหรือผู้หมวดถ้าหากว่าพวกเขาบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในการรบไม่นานหลังจากนั้นบททดสอบการฝึกของพวกเขาก็ถูกทดสอบจริงในสนามรบเมื่อเยอรมันนะครับรุกรานโปแลนด์ในเดือนกันยายนปี1939กองพลทหารราบที่25นะครับถูกจัดกำลังอยู่ในกองทัพน้อยที่9ซึ่งเป็นกองทัพน้อยในสังกัดของกองทัพที่1นะครับยุทธวิธีการรบของพวกเขาที่ถูกฝึกปรือเป็นอย่างดีสำเร็จอย่างงดงามในสนามรบและสามารถพิชิตโปแลนด์หลังจากนั้นพวกเขาถูกส่งไปพักฟื้นและปรับกำลังในเยอรมันนะครับก่อนจะกลับเข้าสู่สมรภูมิรบอีกครั้งในการรุกรานฝรั่งเศสปี1940การฝึกฝนซึ่งผนวกกับประสบการณ์การรบกับกองทัพโปแลนด์มาก่อนหน้านี้ก็ทำให้พวกเขาสามารถตีแนวรบของฝรั่งเศสและพันธมิตรอื่นๆพร้อมทั้งผลักดันให้พวกเขาต้องร่นถอยกลับไปซึ่งฝ่ายเยอรมันเองนะครับนำกำลังบางส่วนวกขึ้นไปทางเหนือนะครับเพื่อตัดเส้นทางถอยของฝ่ายพันธมิตรที่ยังหลงเหลืออยู่ในเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมไม่ให้ฝ่ายพันธมิตรนะครับถอยกำลังกลับไปยังฝรั่งเศสได้และนั่นจึงส่งผลให้กองทัพพันธมิตรบางส่วนถูกปิดล้อมที่เมืองดันเคิร์กก่อนที่หลังจากนั้นนะครับพวกเขาจะสามารถถอยทัพข้ามทะเลกลับไปยังบุดวิดเมื่อการรบในฝรั่งเศสจบลงนะครับพอถึงช่วงปลายปี1940กองพลฐานราบที่25ถูกย้ายไปปรับกำลังที่เยอรมันนะครับอีกครั้งหนึ่งและในครั้งนี้พวกเขาเปลี่ยนสถานะจากกองพลฐานราบธรรมดานะครับให้กลายเป็นกองพลฐานราบยานยนต์ที่25โดยมีขีดความสามารถในการเคลื่อนกำลังด้วยยานยนต์บรรทุกอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งการปรับกำลังครั้งนี้ก็เพื่อเตรียมพร้อมในการรุกรานสหภาพโซเวียตที่กำลังจะมีขึ้นวันที่22มิถุนายนปี1941การรุกรานสหภาพโซเวียตนะครับตามแผนยุทธการบาบารอสซาก็เริ่มขึ้นกองพลทหารราบยานยนต์ที่25นะครับเป็นกำลังรบสำคัญของกลุ่มกองทัพกลางซึ่งกลุ่มกองทัพนี้ถูกกำหนดเอาไว้ว่าจะเป็นกลุ่มกองทัพนะครับที่จะมุ่งตรงไปยึดกรุงมอสโกให้ได้และพอถึงวันที่5ธันวาคมปี1941ทั้งกองพลก็เคลื่อนพลเข้ามานะครับอยู่บริเวณทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกพวกเขาและกองพลต่างๆของเยอรมันเกือบจะร่วมทำให้เกิดประวัติศาสตร์โลกต้องพลิกโฉมหน้านะครับถ้าในวันนั้นพายุฤดูหนาวไม่โผล่มาเป็นกำลังเสริมให้กับพวกโซเวียตได้ทันเวลากองพลทหารราบยานยนต์ที่25นะครับต้องเผชิญหน้ากับการเข้าตีโต้ตอบของทหารโซเวียตที่ถูกลำเลียงข้ามทวีปมาจากตะวันออกไกลเข้ามาเสริมกำลังให้กับกองทัพแดงซึ่งเกือบจะปราชัยและโดนผลักดันให้ถอยมาประชิดกับเมืองหลวงตนเองการเข้าตีโต้ตอบของฝ่ายโซเวียตนะครับผลักดันให้เยอรมันนั้นต้องสูญเสียพื้นที่ยึดครองไปเป็นจำนวนมากพร้อมกับความสูญเสียของกำลังพลของหน่วยซึ่งสูญเสียเป็นจำนวนมากเช่นกันและนั่นจึงทำให้ในเดือนมิถุนายนนะครับปี1943กองพลทหารราบยานยนต์ที่25จึงต้องทำการปรับกำลังและรับกำลังพลทดแทนนะครับพร้อมกับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองพลทหารราบยานเกราะที่25ซึ่งพวกเขาได้รับการจัดกำลังยานเกราะนะครับและรถเกราะลำเลียงพลกึ่งสายพานแบบฮานูแม็กรุ่นต่างๆและยังรวมถึงยานเกราะประเภทต่างๆนะครับทั้งยานเกราะลาดตระเวนหรือยานเกราะต่อสู้รถถังและรวมถึงปืนใหญ่จู่โจมอีกด้วยแทบไม่มีศึกใหญ่ครั้งใดเลยนะครับที่แนวรบด้านตะวันออกจะไม่มีกองพลทหารราบยานเกราะที่25เข้าร่วมรบถึงแม้ในช่วงปี1943เป็นต้นมาพวกเขาจะไม่ได้ทำการรบด้วยวิธีรุกนะครับแต่เปลี่ยนมาเป็นการตั้งรับก็ตามซึ่งนี่เองก็ทำให้พวกเขา
ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการรบด้วยวิธีรับนะครับรวมถึงการวางแผนดำเนินกลยุทธ์ในการตั้งรับการรุกโต้ตอบข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าและแผนการเข้าตีโต้ตอบพร้อมกับผลักดันข้าศึกที่มีจำนวนมากกว่าให้ถอยกลับไปได้พอถึงช่วงฤดูร้อนนะครับปี1944กองพลฐานราบยานเกาะที่15ก็ร่วมรบตั้งรับคลื่นการเข้าตีครั้งใหญ่ของกองทัพแดงนะครับซึ่งเปิดฉากรุกโต้ตอบฝ่ายเยอรมันตามแผนยุทธการบรากาติออนทั้งกองพลนะครับรบต้านทานการรุกเข้ามาของทหารราบรถถังของโซเวียตนะครับรวมถึงการโหมโรงทิ้งระเบิดจากเครื่องบินปืนใหญ่และจรวดหลายลำกล้องที่ยิงถล่มเข้ามาแบบทั้งวันทั้งคืนนั่นจึงทำให้กำลังพลของหน่วยนะครับเสียชีวิตเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะการรบที่เมืองมินส์อันเป็นจุดที่พวกเขาวางกำลังตั้งรับอยู่และมันยังเป็นจุดหมายสำคัญที่กองทัพแดงนั้นจะต้องยึดมาให้ได้แต่ก็มีคำสั่งให้กองพลฐานราบยานเกราะที่25นะครับถอนกำลังออกจากเมืองมินส์ก่อนที่พวกเขาจะถูกล้อมและโดนละลายทั้งหน่วยพวกเขาล่าถอยกลับมาที่โปแลนด์นะครับและได้รับการปรับกำลังใหม่อีกครั้งพร้อมกับเปลี่ยนชื่อหน่วยเป็นกองพลน้อยยานเกราะที่107พวกเขาถูกส่งไปพักฟื้นและปรับกำลังที่เยอรมันนะครับและถูกวางกำลังเอาไว้เป็นกำลังเสริมให้กับแนวรบเยอรมันที่อาเคิลโดยมีพลโทเพาเซอร์มานะครับเป็นผู้บัญชาการแต่พอถึงวันที่15กันยายนปี1944กองพลน้อยยานเกราะที่107นะครับหรือแต่เดิมก็คือกองพลฐานราบยานเกราะที่25ได้รับคำสั่งด่วนให้เคลื่อนกำลังไปที่เนเธอร์แลนด์นะครับโดยลำเลียงไปกับรถไฟซึ่งณเวลานั้นฝ่ายพันธมิตรตะวันตกนะครับเปิดฉากยุทธการมาร์เก็ตการ์เดนซึ่งกำลังตีฝ่ายแนวรบเยอรมันเข้ามาและโดยเฉพาะเหล่าบรรดาทหารพลร่มพันธมิตรนะครับซึ่งถูกส่งลงทางอากาศลงมานะครับหลังแนวรบเยอรมันและพลร่มพันธมิตรเหล่านี้กำลังจะเป็นปัญหาใหญ่ให้กับพวกเยอรมันนะครับแบบเดียวกับที่ช่วงแรกนะครับของการบุกวันดีเดย์ในตอนนี้กองพลน้อยยานเกราะที่107ถูกจัดกำลังเข้าเป็นกองทัพส่งลงทางอากาศที่1ของเยอรมันโดยในตอนนั้นนะครับกองพลน้อยยานเกราะที่107นั้นได้รับรถถังนะครับและยานเกราะเข้ามาเสริมกำลังแก่หน่วยโดยพวกเขาได้รับรถถังแบบพันเทอร์นะครับจำนวน22คันและปืนใหญ่จู่โจมแบบสตุก4นะครับจำนวน12คันทั้งกองพลน้อยโชคดีอย่างมากที่เครื่องบินรบพันธมิตรนั้นตรวจไม่พบการเคลื่อนพลเข้ามาของพวกเขาการพรางยานพาหนะด้วยผ้าพรางและเลือกใช้ภูมิประเทศนะครับที่ยากต่อการตรวจการจากท้องฟ้าช่วยอำพรางการเคลื่อนพลของพวกเขาแต่ทว่าการเคลื่อนพลจากสถานีรถไฟนะครับไปยังแนวหน้าด้วยตนเองเช่นนี้ก็ทำให้พวกเขานั้นสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากและทำให้เมื่อยานเกราะและรถถังนะครับเคลื่อนพลมาถึงจุดอรมพลก็ทำให้พวกเขาเหลือน้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกำลังพลของหน่วยนั้นมีขวัญและกำลังใจที่ดีเยี่ยมพวกเขาพร้อมจ่อไปลุยกับพวกอเมริกันและอังกฤษแต่เชื้อเพลิงและยานพาหนะของพวกเขาที่เหลือน้อยเช่นนี้ก็ทำให้พวกเขากังวลใจเป็นอย่างมากถ้าหากทั้งหน่วยนั้นต้องออกรบโดยที่พวกเขาอยู่ในสนามรบได้ไม่นานซึ่งสาเหตุมาจากเชื้อเพลิงที่ใกล้หมดนั้นพวกเขาจะได้รับชัยชนะได้อย่างไรดังนั้นพลโทเพาซูมานะครับผู้บัญชาการกองพลน้อยรับทราบปัญหานี้จากลูกน้องของเขานั่นจึงทำให้เขาร้องขอไปยังแม่ทัพนะครับที่บัญชาการรบในยุทธบริเวณนั้นนั่นก็คือพลอากาศเอกควอชสตูเดนประมาจารย์แห่งการยุทธสงครามทางอากาศของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนายพลซื้อมาเสนอว่ากว่าที่น้ำมันเชื้อเพลิงจากเยอรมันนั้นจะส่งมาสถานการณ์การรบที่ดำเนินอยู่นั้นอาจทำให้เยอรมันเสียเปรียบไปมากกว่านี้ดังนั้นเขาต้องการให้หน่วยทหารต่างๆนะครับส่งมอบน้ำมันที่มีอยู่ให้กับหน่วยทหารของเขาและการรบขับไล่ทหารพลร่มข้าศึกในพื้นที่ในช่วงแรกนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของกองพลน้อยยานเกราะที่107โดยพวกเขาจะดำเนินแผนการรบทั้งหมดด้วยตนเองเมื่อเป็นเช่นนี้นายพลสตูเดนนะครับไม่ลังเลและสงสัยในความพร้อมของหน่วยรบที่กรำศึกมาตั้งแต่วันแรกของสงครามเขาสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับแบ่งน้ำมันเชื้อเพลิงเสบียงอาหารและกระสุนไปให้แก่กองพลน้อยยานเกราะที่107เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเขาก็ออกลุยทันทีวันที่19กันยายนปี1944กองพลน้อยยานเกราะที่107นะครับเคลื่อนพลเข้าไปทำลายสะพานข้ามคลองวิลเฮลมีนาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองไอโฮเวนและมันส่งผลให้ทหารพลร่มข้าศึกถูกตัดขาดและกองกำลังภาคพื้นดินของฝ่ายพันธมิตรนะครับที่มีกองพลยานเกราะรักษาพระองค์ไม่สามารถเคลื่อนกำลังข้ามแม่น้ำไปได้นอกจากนี้พวกเขายังเข้าตีขบวนยานยนต์และยานเกราะของอังกฤษและอเมริกันนะครับซึ่งพยายามจะข้ามคลองเข้ามารถบรรทุกและรถถังของอังกฤษและอเมริกันถูกยิงทำลายกลายเป็นเปลวเพลิงลุกไหม้เห็นเด่นชัดไปหลายสิบกิโลแต่ไม่นานหลังจากนั้นพวกอเมริกันนะครับ
ก็นำปืนต่อสู้รถถังยิงสกัดกั้นรถถังเยอรมันและทำให้พวกเขาเสียรถถังไป2คันในการรบพร้อมกับล่าถอยกลับไปยังเมืองนูแนนวันที่20กันยายนปี1944ทหารผู้ร่วมอเมริกันนะครับในสังกัดของกองพลส่งทางอากาศที่101ส่วนที่กำลังกับกรมรถถังรอยัลฮุสซาร์ของอังกฤษนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรถถังแบบครอมเวลเคลื่อนกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่ระหว่างแม่น้ำดอมเมลนะครับและไฮเวย์เส้นหลักที่ฝ่ายพันธมิตรนั้นจะใช้เคลื่อนพลเข้ามาการรบปราบปรายเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นไปทั่วบริเวณฝ่ายเยอรมันนะครับตัดสินใจถอนกำลังกลับไปตั้งรับที่เมืองนูแนนแบบเต็มอัตราพวกเขาวางกำลังซุ่มซ่อนเอาไว้เพื่อรุกโต้ตอบข้าศึกประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญหน้ากับกองทัพแดงในแนวรบด้านตะวันออกจะถูกนำมาใช้กับพวกอเมริกันและอังกฤษให้ได้รู้ซึ้งกับการรบในครั้งนี้ในตอนนี้รถถังแพนเทอร์และปืนใหญ่จู่โจมถูกซ่อนพรางเอาไว้อย่างดีภายในเมืองพวกเขาอดใจรอให้ขบวนยานเกราะอเมริกันและอังกฤษนะครับเคลื่อนพลเข้ามาอย่างชะล่าใจและรอคอยจังหวะที่พวกเขาเข้ามาในพื้นที่สังหารพลร่มอเมริกันเคลื่อนพลตามหลังรถถังเข้ามานะครับและค่อยๆก้าวเท้าผ่านบ้านและอาคารต่างๆอย่างช้าๆแต่แล้วเสียงคำรามจากปืนใหญ่รถถังเยอรมันที่ส่งกระสุนมรณะเข้ามามันมุ่งตรงไปเจาะทะลุรถถังครอมเวลผู้โชคร้ายของอังกฤษให้กลายเป็นเศษเหล็กเสียงระเบิดดังสนั่นไปทั่วเมืองทหารราบเยอรมันนะครับที่อยู่บนชั้นบนของบ้านหรืออาคารต่างพร้อมใจกันสายกระสุนปืนกลและปืนเล็กนะครับเข้าใส่ฐานอเมริกันและอังกฤษนอกจากนี้ฝ่ายเยอรมันนะครับยังแบ่งกำลังบางส่วนซึ่งมีทั้งปืนใหญ่จู่โจมและทหารราบเคลื่อนพลเข้าตีกระหน่ำนะครับจากทางด้านข้างแบบไม่ทันตั้งตัวประสบการณ์ที่พวกเขามีนะครับตลอดช่วงการรบในรบด้านตะวันออกสอนให้พวกเขารู้ว่าแม้จะมีกำลังน้อยกว่านะครับแต่การรุกรบไม่ให้ข้าศึกตั้งตัวหรือให้พวกมันพะว้าพะวงด้านใดด้านหนึ่งนะครับแล้วจึงจู่โจมพวกมันอีกด้านอย่างฉับพลันจะเป็นการทำลายขวัญและกำลังใจของอีกฝ่ายนะครับได้อย่างไม่ยากเย็นประกอบกับการเข้าตีของพวกอเมริกันและอังกฤษเองก็ไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายเยอรมันที่อยู่ภายในเมืองแห่งนี้มีกำลังมากน้อยเพียงใดยานเกราะของเยอรมันนะครับที่แล่นตรงเข้ามาโดยมีอาคารบ้านเรือนในเมืองประชากำบังโผล่เข้ามายิงรถถังและทหารราบในระยะใกล้นะครับส่งผลให้ฝ่ายอเมริกันและอังกฤษมีทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ฝ่ายอเมริกันและอังกฤษนะครับจึงตัดสินใจถอนกำลังออกมาจากเมืองนูแนนก่อนที่พวกเขาจะโดนโอบล้อมพร้อมกับทิ้งซากรถถังและซากศพทหารเอาไว้ในเมืองหลังจากการรบที่เมืองนูแนนยุติลงนะครับแม้ว่าพวกเขาจะได้รับชัยชนะในการรบกองพลน้อยยานเกราะที่107ยังคงออกรบต่อไปในสมรภูมิเนเธอร์แลนด์และพวกเขาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจวอลเทอร์นะครับเข้าโจมตีขบวนยานเกราะอังกฤษที่กำลังพยายามจะมุ่งหน้าจากเมืองไอโฮเวนไปยังเมืองไนเมเกนนะครับการโจมตีครั้งนี้สร้างความสูญเสียอย่างหนักแก่ฝ่ายอังกฤษและยังเป็นการหยุดการเคลื่อนพลของพวกอังกฤษเอาไว้ได้อีกครั้งหลังจากนั้นในเดือนตุลาคมปี1944ทั้งกองพลนะครับก็คืนสภาพหน่วยจนกลับมาใช้ชื่อคำว่ากองพลทหารราบยานเกราะที่25อีกครั้งและพวกเขายังได้เข้าร่วมรบอยู่ในการรุกโต้ตอบที่ป่าอาเดนนะครับตอนช่วงปลายปี1944จนถึงต้นปี1945ซึ่งในการรบช่วงนี้นะครับแม้เยอรมันหวังจะใช้การรุกครั้งนี้เป็นตัวพลิกเกมสงครามทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอที่จะช่วยให้การรุกครั้งนี้สำเร็จลงได้นอกจากนี้พวกเขายังถูกรุกกลับนะครับจากทุกทิศทุกทางโดยเฉพาะทางใต้แนวรบของเยอรมันนะครับพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับหน่วยทหารภายใต้สังกัดของกองทัพที่3ซึ่งมีนายพลจอร์จเอสแพตตันเป็นผู้บัญชาการแพตตันสั่งการให้กองทัพของเขาหันเลี้ยวซ้าย90องศานะครับขึ้นไปทางเหนือเข้าตีเจาะแนวรบเยอรมันนะครับเพื่อปิดทางถอยของพวกเขาแต่ทว่ากองพลทหารราบยานเกราะที่25นะครับก็รบสกัดกั้นการรุกเข้ามาของกองทัพของแพตตันและช่วยซื้อเวลาให้ทหารเยอรมันกองพลต่างๆล่าถอยข้ามพรมแดนกับเยอรมันได้แม้พวกเขาจะสูญเสียอย่างหนักนะครับแต่พวกเขาก็ช่วยให้หน่วยทหารเยอรมันหลายหน่วยไม่ถูกละลายไปกับการรบในครั้งนี้ปีสุดท้ายของกองพลทหารราบยานเกราะที่25พวกเขามีเวลาน้อยนิดนะครับหลังจากการรบที่ป่าอาเดนในการพักฟื้นและปรับกำลังอีกครั้งหลังจากนั้นพวกเขาถูกส่งกลับไปยังแนวรบด้านตะวันออกซึ่งในตอนนั้นกองทัพแดงยกพลเข้ามาประชิดกรุงเบอร์ลินแล้วกองพลทหารราบยานเกราะที่25และหน่วยอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ในเยอรมันพวกเขารบต่อสู้ป้องกันกรุงเบอร์ลินนะครับอย่างสุดความสามารถแต่เมื่อรู้ว่าวาระสุดท้ายกำลังจะมาถึงพวกเขาช่วยเหลือพลเรือนนะครับและทหารที่บาดเจ็บตีฝ่าแนวรบโซเวียตออกไ
และเปิดทางให้พวกเขาเหล่านี้สามารถหนีออกไปจากกรุงเบอร์ลินได้เพื่อมุ่งตรงไปสู่แนวรบของอเมริกันนะครับมันเป็นการรบเพื่อแผ่นดินปิตุภูมิเยอรมันและเพื่อร่วมชาติอีกครั้งสุดท้ายของกองพลฐานราบยานเกราะที่25ในที่สุดทั้งหน่วยละลายหายไปในการรบที่กรุงเบอร์ลินไม่ถึงครึ่งของกำลังพลที่เหลืออยู่ในตอนนั้นตีฝ่าออกไปยอมจำนนกับทหารอเมริกันขณะที่ส่วนใหญ่นะครับเสียชีวิตในการรบและถูกจับไปเฉลยศึกในการรบที่กรุงเบอร์ลินครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของกองพลฐานราบยานเกราะที่25นะครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับพวกเขาก็คือกองพลน้อยยานเกราะที่107และเคยรบขับไล่อเมริกันและอังกฤษนะครับในการรบที่มานูแนนมาแล้วหน่วยทหารที่กรำศึกมาตั้งแต่เริ่มต้นสงครามจนจบสงครามขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ